สมจิตจงจอห่อเศร้าเล่ามรสุมชีวิตเมียป่วยหนักถึงขั้นสั่งเสียล่าสุดต้องส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณสมจิตจงจอหอนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกม2008กันเยอะๆในตอนนี้เมื่อล่าสุดทางด้านเจ้าตัวได้ออกมาเล่ามรสุมชีวิตในรายการชิงร้อยเดอะสตอรี่หลังทางด้านอุ๋มสสิธรภรรยาสุดที่รักป่วยหนักด้วยโรค SLE หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือโรคพุ่มพวงถึงขั้นสั่งเสียแต่สมจิตบอกว่าให้ตนเองตายดีกว่าซึ่งบอกว่าหนักสุดในครอบครัวอยู่ๆบวมที่คางไปหาหมอหมอบอกเป็นไทรอยด์เดือนหนึ่งตัวบวมหน้าบวมอาการหนักมากแอดมิดขาพุพองน้ำเหลืองออกมาน้ำในร่างกายไหลจนกางเกงยีนเปียกโชกเป็นน้ำเดินไปหาหมอพอขึ้นเตียงเอาเท้าลงไม่ได้ปวดเหมือนกระดูกอะไรบิดเข้าไปนอน12วันสรุปแล้วเป็นโรค SLE ซึ่งเป็นช่วงโควิดก็อาการหนักอยู่อาการหนักร่างกายดาวไปแล้วข้าว 3-4 วันไม่ได้กินเลยเข็มฉีดยาทุกอย่างระยงระยางซึ่งบอกว่าเหมือนไม่ไหวเขาเหนื่อยถ้าเขาตายไปลูกจะอยู่อย่างไรเราก็ฟูมไฟสองคนบอกว่าถ้าตายพี่ตายดีกว่าพี่ตายอุ่มยังเลี้ยงลูกได้ที่ผ่านมาอุ่มเลี้ยงลูกตลอดผมทำงานนอกบ้านคุยไปคุยมาตัดสินใจต้องสู้ด้วยกันตายไม่ได้แล้วในเมื่อต่างคนต่างอยากตายต้องผ่านไปให้ได้อดทนแข็งใจสวดมนต์ร้องไห้ตรงนั้นเลยหลังจากที่สั่งเสียกันซึ่งทางด้านสมจิตเล่าว่าตอนนั้นเขาสั่งเสียเราฐานะหัวหน้าครอบครัวเราไม่มีเขาเราเดินต่อไปไม่ได้ความอบอุ่นไม่เหมือนกันสู้ด้วยกำลังใจสุดท้ายการรักษาก็ดีขึ้นทุกวันตัวที่บวมก็เริ่มเบาลงแต่ฟอลโล่ทุกอาทิตย์จนดีขึ้นตามลำดับตอนนี้ 80% อาการดีขึ้นแต่ต้องกินยาต่อเรื่อยๆ